แฟนๆวอลเลย์บอลทางฝั่งอินโดนีเซียนะคะไม่พอใจสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียอย่างมากเพราะอะไรคะเพราะว่าทางสมาคมเนี่ยได้ถอนตัวออกจากรายการ VTV ครับซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพรายการนี้นะคะรายการ VTV ครับเนี่ยจะเริ่มแข่งขันในวันที่24สิงหาคมนี้นะทุกคนเหมือนเป็นรายการนานาชาติอะเหมือนทางฝั่งไทยก็จัดรายการ CV League อย่างเงี้ยทางฝั่งเวียดนามเขาก็มีรายการ VTV ครับจะเริ่มวันที่24ถึงวันที่31นะคะโดยรายการเนี้ยมีเพื่อนๆนานาประเทศเนี่ยเหล่าอาเซียนของเราอ่ะเข้าร่วมเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะญี่ปุ่นคาซัคสถานเกาหลีฟิลิปปินส์ลิงรัสเซียนะคะรวมไปถึงไชนีสไทเปแล้วก็เวียดนามด้วยซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้รับเชิญรายการนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้อินโดนีเซียนะคะเลือกที่จะขอถอนตัวจากรายการนี้ของเวียดนามค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าอีกไม่นานเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยเดือนกันยายนทางอินโดนีเซียเนี่ยจะมีการจัดการแข่งขันอาเจนะคะในเดือนกันยาเนี่ยแหละก็คือเดือนหน้าแล้วก็อยากให้นักกีฬาเนี่ยในนามทีมชาติอินโดนีเซียของตัวเองเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้แล้วก็ที่ไม่ไปรายการ VTV ครับของเวียดนามเพราะว่าจะได้มีเวลาฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันรายการอาเจของประเทศเขาเองคืออยากให้ฝึกซ้อมให้เต็มที่ก็คือเรียกได้ว่ารายการในประเทศสำคัญกว่ารายการนานาชาติของเพื่อนบ้านนั่นแหละค่ะแฟนวอลเลย์บอลทางฝั่งเขาเองนะคะฝั่งอินโดนีเซียก็มองว่าเฮ้ยสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียเนี่ยทำไม่ถูกนะที่ถอนตัวออกจากรายการนานาชาติแบบนี้คือมันเป็นรายการระหว่างประเทศก็อย่างที่แอดบอกเหมือนรายการแบบซีวีลีกอ่ะคือดังนั้นอ่ะทีมอ่ะต้องไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการของเพื่อนบ้านที่จัดขึ้นเพื่อทำให้อาเซียนของเราเนี่ยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะได้รู้คู่ต่อสู้ด้วยว่าเอ้ยตอนนี้เกาหลีเป็นยังไงจีนเป็นยังไงชนิดไทเปเป็นยังไงคาซัคสถานเป็นยังไงรวมไปถึงรัสเซียเองด้วยนะที่ส่งรายการวีดีวีครับเนี่ยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ทางสมาคมก็เลือกที่จะถอนนะซึ่งถ้าถามแอนนะแอนก็มีความรู้สึกที่ว่าในอาเซียนของเราเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการจัดลีกขึ้นหรือแม้แต่รายการทัวร์นาเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยทางลีกของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้เชิญฝั่งไทยนะเชิญฝั่งไทยไปเข้าร่วมลีกนะคะก็รอลุ้นอีกเหมือนกันว่าสโมสรไหนจะเป็นคนที่เข้าไปแข่งในลีกฟิลิปปินส์นะคะสโมสรไทยเนี่ยสโมสรไหนจะสุดท้ายจะเป็นทีมไหนที่ได้เข้าไปแข่งในลีกฟิลิปปินส์อันนั้นก็รอดูกันนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าถามว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาอินโดนีเซียก็มีเหตุผลของอินโดนีเซียว่าก็อยากแข่งขันในรายการของประเทศอย่างรายการอาเจเนี่ย PON เนี่ยได้ให้ดีที่สุดคือเขาก็ให้ความสำคัญกับรายการของเขาเองนะคะมันก็ไม่แปลกค่ะก็เป็นการตัดสินใจของสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียซึ่งก็ขัดกับแฟนวอลเลย์บอลทางฝั่งอินโดเหมือนกันที่อยากดูนานาประเทศเนี่ยมาแข่งขันร่วมกันแล้วก็ทางอินโดก็เชื่อแหละว่าเฮ้ยตัวเองก็มีศักยภาพมากพอในการที่จะเอาชนะในหลายๆทีมมันก็เป็นการวัดด้วยแหละค่ะทุกคนว่าเฮ้ยวอลเลย์บอลอินโดนีเซียเนี่ยมาถึงไหนแล้วไปแข่งในรายการนั้นในรายการนี้เนี่ยชัยชนะอยู่ที่เท่าไหร่อันดับ1อันดับ2อันดับ3เป็นอย่างไรบ้างแต่อันนี้ก็เลือกที่จะถอนไปเลยนะคะรายการ VTV ครับของเวียดนามแอดมองว่าเป็นรายการที่ใหญ่พอสมควรนะคะเห็นมาหลายปีแล้วก็คิดดูดีรายการนี้มีคนเข้าร่วมทีมในการแข่งขันเนี่ยถึงแบบ 7-8 ทีมเลยนะในเหล่าบรรดาอาเซียนของเราเรียกว่าเป็นอีกรายการนึงที่น่าติดตามนะคะแล้วก็รอดูด้วยว่าทีมไหนจะคว้าตัวผู้เล่นไทยไปอีกหรือไม่ขอมาพูดถึงตารางการแข่งขันซีวีลีกพ่วงกับคลิปนี้เลยนะไม่งั้นจะยาวนะคะใครอยากดูทีมชายแบบมันๆก็ดูได้ที่รายการซีวีลีกนี้เลยเพราะว่าก็อยากดูพัฒนาการของทีมชายเหมือนกันว่ากำลังมันเลยนะกำลังไฟลุกเลยนะคะช่วงนี้สนามแรกของซีวีลีกไทยเนี่ยตอนนี้แข่งที่มะนิลานะคะประเทศฟิลิปปินส์โดยวันนี้นี่คู่แรกเนี่ยจะประเดิมเวลาบ่าย2นะคะจะเป็นคู่ระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศไทยค่ะทุกคนแล้วก็คู่5โมงเย็นจะเป็นเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะคะมี4ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในทีมชายของซีวีลีกปีนี้ค่ะโดยการแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจะแข่งตั้งแต่วันที่16ก็คือวันนี้นะคะศุกร์ที่16ถึงวันที่18สิงหาคมแล้วก็ไปแข่งต่อสนามที่2นะคะที่อินโดนีเซียวันนี้ก็อย่าลืมดูทีมชายแข่งรายการซีวีลีกนะคะช่องวัน31ถ่ายทอดสดนะคะทุกคนแฟนวอลเลย์บอลมีความเห็นว่าอย่างไรคะที่อินโดนีเซียเนี่ยสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียเนี่ยประกาศถอนตัวเองออกจากรายการการแข่งขัน VTV ครับของเวียดนามซึ่งเป็นรายการที่
ค่อนข้างใหญ่อะมีเหล่านานาอาเซียนของเราเนี่ยไปถึงประมาณแบบ 7-8 ประเทศเลยนะคะที่แข่งรายการนี้อินโดนีเซียเลือกที่จะแข่งขันในรายการบ้านตัวเองนะคะในรายการของประเทศตัวเองมากกว่ารายการของนานาชาติซึ่งก็เป็นที่ไม่พอใจของแฟนๆวอลเลย์บอลทางฝั่งอินโดนีเซียอย่างมากคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างแล้ววันนี้ใครจะชนะซีวีลีกระหว่างไทยกับอินโดนีเซียลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าทีมไทยนี่ก็มีพัฒนาการขึ้นนะคะแต่เหมือนแบบบางทีก็โดนเพื่อนบ้านมาสกัดกั้นอะไรอย่างเงี้ยรอดูนะทุกคนวันนี้ห้ามพลาดด้วยนะคะซีวีลีกถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบชายไทยนะคะในการแข่งขันซีวีลีกวันนี้นะคะบ่าย 2:00 นไทยประเดิมอินโดนีเซียค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง1 31และ GMM 25ค่ะ